สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแก้ไขไฟล์เกม Metal Gear 2ไม่เล่นแล้วจบในปี1936โดยปกติแล้วเกม Metal Gear 2จะเซฟเวลาไว้ที่100ปีแต่ถ้าไม่ต้องการให้มันเซตจบที่100ปีก็เข้ามาตามนี้เลยเข้ามาที่ไฟล์เกม Metal Gear 2แล้วก็มาที่ Common แล้วมาเลือก Defines อันนี้ถ้ามันบอกให้เปิดด้วยโปรแกรมไหนให้เลือก Notepad เพราะเราจะใช้ Notepad ในการแก้ไขไฟล์ต่อไปอันนี้ผมเปิดไว้แล้วแต่สลับหน้าจอมาก่อนเกมมันก็จะขึ้นหน้าจอมาแบบนี้ตัวที่เราจะยุ่งมีแค่นี้อันนี้คือวันเริ่มเราจะให้เกมมันเริ่มวันไหนเราก็เซตเลยเกมจะนับเป็นปีเดือนวันจะนับไม่เหมือนกับฝั่งยุโรปมันจะนับปีเดือนวันแต่เรานับวันเดือนปีนะแต่ยุโรปจะนับปีเดือนวันอันนี้เหมือนผมเซฟไว้จบปี2036ผมก็จบปี2035เดือนธันวาคมแล้วก็วันที่31ก็แล้วแต่ต้องการว่าจะจบปีไหนเดือนไหนก็ถ้างั้นสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วก็ไม่ใช่แก้ไขแล้วลืมเซฟอันนั้นมันก็ไม่เซฟให้นะโอเคนั้นบาย